่านมา5สัปดาห์ของการฝึกนักรบลีคอนต้องเข้าสู่บททดสอบดำน้ำลึก18ฟุตหรือกว่า5เมตรซึ่งทุกคนต้องนำดินและป้ายชื่อจากครูฝึกที่อยู่ใต้น้ำมาให้ได้จึงจะถือว่าผ่านบททดสอบผมสบายดีแม้จะเสี่ยงอันตรายปอดฉีกขณะขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ทุกคนก็ต้องฝ่าฟันจนสำเร็จภารกิจและจากนี้ไปจะเข้าสู่บททดสอบที่หินและโหดคือการว่ายน้ำ5ไมล์ในทะเลแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วครับสำหรับหลักสูตรรบพิเศษลีคอนรุ่นที่41ซึ่งวันนี้พวกเขาต้องผ่านบททดสอบการว่ายน้ำ5ไมล์จากจุดเปิดตัวที่บริมลูกกรมหลวงชุมพรว่ายอ้อมก่อนหนูต้องไปขึ้นฝั่งที่หาด9เส้งรวมระยะทางกว่า5ไมล์แต่จากสภาพปัญหาคลื่นลมแรงในวันนี้เดี๋ยวคงเป็นอุปสรรคที่พวกเขาต้องฝ่าฟันไปให้ได้แม้จะหวาดหวั่นไม่เห็นขึ้นสูงอยู่เบื้องหน้าแต่ทุกคนต้องฝ่าไปให้ได้เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้ง57นายก็เริ่มเข้าสู่ภารกิจว่ายน้ำ5ไมล์ท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงสูงกว่า2เมตรการว่ายน้ำระยะทาง5ไมล์นั้นนะครับระยะทางที่หน่วยรบพิเศษต้องทำให้ได้ผ่านไป8ชั่วโมงนักเรียนเริ่มว่ายฝ่ากระแสขึ้นเข้าใกล้ฝั่งและเมื่อขึ้นฝั่งได้สำเร็จพวกเขาก็อดแสดงความดีใจออกมาไม่ได้ลีคอนลีคอนวางเรียงลายเนาะถอดปิ้นถอดปิ้นเลยจะเป็นเหนื่อยแรงขนาดนี้แต่ด้วยสภาพขึ้นลมแรงทำให้ครูฝึกตัดสินใจยกเลิกภารกิจนำนักเรียนขึ้นฝั่งเพราะเกรงจะได้รับอันตรายภารกิจว่ายน้ำ5ไมล์นะครับถือว่าไม่สำเร็จนักเรียนมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งเราจะไปดูว่าเราจะว่ายกันที่ไหนนะครับและรุ่งเช้าพวกเขาก็ต้องได้รับข่าวร้ายเมื่อครูฝึกแจ้งว่า 0.7ได้เสียชีวิตลงหลังต่อสู้ชะตากรรมมาได้9วันเมื่อคืนได้รับข่าวที่ไม่ดีนะครับก็คือเพื่อนเรานะครับ07นะครับได้จากพวกเราไปอย่างสงบ07ได้ต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับสมกับนักรบพิเศษแม้จะอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่แต่พวกเขาก็ต้องข่มใจและเตรียมเข้ารับภารกิจต่อไปที่รอเขาอยู่ข้างหน้าอัครพงศ์นครแก้วประเด็นเด็ด7สีรายงาน